ดูสถานการณ์น้ํากันหน่อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกฝนหนักต่อเนื่องมาและวท่วมเนี่ยอ่วมหลายจุดนะคะจันทบูรที่จันทบุรีเริ่มขี้คลายไปแล้วแต่น้ำน่ะมันมีทิศทางไหลไปนะคะไล่ๆดูกันคุณผู้ชมดูที่กบินบุรีปราจีนบุรีกันก่อนนะคะชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีน้ําอันนี้จะเจอน้ําจากแม่น้ําบางปะกง นะคะ,ะท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาน้ําสูงเกือบเมตรนะคะแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนเก็บข้าวของหนีน้ําขึ้นรอเอาไว้ก่อนแล้วนะคะพอถึงเช้าวันนี้เด็กนักเรียนก็เลยต้องเดินลุยน้ําถึงขั้นที่ว่าใส่ชุดนอนชุดอยู่บ้านอะ่ะเอาชุดนักเรียนอะ่ะใส่ถุงอะ่ะเอาไว้ก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปใส่ตอนใกล้ๆจะถึงโรงเรียน เราก็มีผู้ป่วยขอความช่วยเหลือด้วยนะดูหมาหมาก็ต้องวิ่งเหมือนกันอ่ะสี่ขาก็กระโดดกระยองกระยั้งมางี่นะคะผู้ป่วยขอความช่วยเหลือจะออกจากบ้านในชุมชนตลาดเก่าไปอาศัยอยู่บ้านญาตินะคะเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงน้ําขึ้นเร็วมากเมื่อคืนนี้ชาวบ้านบอกยังดีว่าได้รับการประกาศแจ้งเตือนก็เลยเก็บข้าวของเนี่ยย้ายขึ้นที่สูงไปก่อนแล้วและตอนนี้ในพื้นที่ก็มีรายง,งานบอกว่าไม่ลดนะกำค่คยคอยๆเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนี่นะคะอันนี้ที่ประจินบุรีใช่ไหมใช่ค่ะ,ะไปดูที่จังหวัดตราดกันต่อเลยนะฮ ทีมข่าวตระเวนตรวจสอบสถานการณ์น้าพบว่ามีชาวบ้านประมาณ20ท่านนะครับเดินลุยน้ําท่วมจากในหมู่บ้านเพื่อมารอเอาเข้าวกล่องแล้วก็น้ําดื่มชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับในตัวเมืองตราดนะ<ฆ>เขาบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ําป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านประมาณ40หลังคาเรือนระดับน้ําสูง1เมตรนะครับชาวบ้านที่อยู่ด้านในไม่สามารถออกมาได้ต้องใช้เรือนในการสัญจรซึ่งด้านในเนี่ยยังมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่อีกประมาณสองสาหลังเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านบอกว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยท่วมเป็นครั้งที่2แล้วครั้งนี้ถือว่าหนักสุดนะครับครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ใจบุญที่ขับรถยนต์ตรเวนแจกอาหารแล้วก็น้ําดื่มผ่านมานะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าจอดไปเจอตรงไหนเขาก็แจกคนตรงนั้นเลยนะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากมูล,ลนิธิเพชรเกษมที่ปักหลักทําโรงทานอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสมิงนาเข้ากล่องมาตรเวนแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ เดือดร้อนครับอ,ออกไปไหนไม่ได้ติดน้ำอยู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูที่อำเภอขลุงของจันทบุรีกันหน่อยคุณชินธนพัฒน์เนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมมา3วันแล้วนะคะค,คอยดูว่าความช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยไปถึงทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนเนี่ยเป็นยังไงล่าสุดนี่อยู่ที่ตําบลวังสัพพรสอำเภอขลุงนะคะสดจากที่จริงค่ะ ยืนแช่นะคะอยู่ที่ขุงแล้วคุณชินเชิญค่ะ ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้มาลงพื้นที่กันหน่อยนะครับจุดที่เราลงพื้นที่กันอยู่ก็จะเป็นจุดรับน้ําอีกจุดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีครับแน่นอนว่าเราอยู่ที่บ้านร้อยรูหมู่5ตําตบลวังสัพรดอเราเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะฮะภูเขาลูกนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของมวลน้ําในพื้นที่ของอำเภอขลุงอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะไหลลงมาจะเห็นว่าด้านหลังของเขาเนี่ยลักษณะก็คือฝนตกลงมาแล้วแม้กระทั่งพื้ ยังคงมีฝนตกเป็นระยะนะฮะแต่ความโชคดีก็คือระดับน้ําตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพื้นที่ล่าสุดเนี่ยที่เราลงพื้นที่กันมาก็จะเป็นพื้นที่บ้านร้อยรูชาวบ้านตรงจุดนี้ก็เตรียมที่จะกวาดบ้านถูบ้านแล้วแต่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ติดกับคลองเวงผู้ชมที่มันจะไหลนะฮะไปพื้นที่ของอ่าวไทยอีกจุดหนึ่งนะฮะจะเป็นคนละฝั่งกับในพื้นที่ของแม่น้ําจันทบูรในตัวเมืองจันทบุรีนะครับก็จะเห็นว บ้านของชาวบ้านที่อยู่กันหนึ่งครอบครัวครับแล้วก็จะมีเรื่องของสวนมังคุดนะฮะตอนนี้เนี่ยถูกน้ําท่วมนะฮะอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นด้วยกันอยู่ฝั่งซ้ายผมเนี่ยแต่โชคดีเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านบอกกับผมว่าต้นมังคุดเนี่ยมันเป็นต้นที่มีสภาพทนน้ําเป็นอย่างมากถ้าเป็นต้นทุเรียนเนี่ยอาจจะตายได้เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้รู้นะฮะว่าน้ำเนี่ยมันสูงนะฮะน้ำนนท่วมฉับพลันบ่อยน้ําป่าก็มาบ่อยก็เลยส่วนใหญ่ปลูกเงาะกับปลูกมังคุดกันแบบนี้เดี๋ยวคุยนะฮะกับพี่กหนกพรเป็น คนที่อยู่บ้านหลังนี้นะฮะอยู่กับลูก2คนแล้วก็อยู่กับสามีใช่ไหมฮะปีนี้เนี่ยน้ำลดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นจากเสาบ้านก็จะเห็นว่าน้ํามันลดลงหลายขั้นเหมือนกันใช่ค่ะแต่มันก็ยังยังต้องกังวลอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเ,ออเพราะว่าเขาว่าจะมาอีกลูกหนึ่งะะอ่ะค่ะยังกังวลอยู่คะ่ะครับครับครับตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างฮะคือน้ําไฟใช้ได้ไหมครับใช้ได้อยู่คะ่ะยังใช้ได้อยู่แต่น้ําใช้ไม่ได้คะ่ะต้องรอใช้น้ําขวดน้ําแพ็กอย่างเดียว เพราะว่าน้าท่วมบ่ออะค่ะน้ําใช้ไม่ได้ครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองหลังก็คือบ้านของคุณพี่กนกพรนะครับกับบ้านของคุณยายของยาบ้านของแม่ก็ท่วมกันหมดท่วมหมดค่ะท่วมหมดเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไปมาจากด้านหลังคือคลองเวนใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาเขาเตรียมตัวรับมือกับพูดง่ายเราต้องพูดว่ารอบสามเนี่ยยังไง ก็ยังไม่เอาของลงอะคะ่ะก็ต้องเตรียม,มเตรียมตุใช่ค่ะต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะรว่าข่าวดูข่าวเขาเตือนมาก็ยังไม่กล้าเอาของลงอะค,ะค่ะขอบพระคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ เป็นชาวบ้านนะครับคุณพี่กนกพรนะฮะแล้วก็สามีแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ยังเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะฮะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ของเทศาบาลเมืองจันทบุรีเนะเมื่อช่วงเช้าเราก็ไปสำรวจมานะครับน้าลดลงอยู่ประมาณ30นะฮะประมาณ30 20-30ถึงเซนติเมตรนะฮะคือ2ขั้นบันไดด้วยกันนะครับตรงจุดนั้นน่าจะผ่านน้าได้ทันกับพายุลูกที่3นะครับส่วนจุดพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงนี้พื้นที่ของอําเภอขลุงพื้นที่อาเภอมาขามแล้วก็คิชกูต,ตอนนี้น้ําลดลงนะฮะอย่างต่อเนื่องต ยังนิ่งนอนใจอะไรไม่ได้ต้องติดตามและจับตานะครับเพราะปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของฝนที่ตกหนักและแน่นอนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า1-3วันนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้นนั้นชาวบ้านจันทบุรีตราดสะแก้วและก็ปราจีนบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังรับมือเรื่องของฝนแน่กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ชมครับ